กว่าจะมีวันนี้น้ำตาลลำบากตั้งแต่เด็กแม่พาไปขอข้าววัดกินไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้ๆกว่าจะมีวันนี้น้ำตาลชลิตาเผยชีวิตลำบากมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่แยกทางแม่พาไปขอข้าววัดกินไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้ๆฟาดเกรียนคีย์บอร์ดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกคำด่ามีราคาเสมอนางงามสาวน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์เปิดใจเรื่องราวในชีวิตที่น้อยคนจะรู้ว่ากว่าจะมีวันนี้ชีวิตผ่านความลำบากมาตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ด้วยซ้ำไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้ๆของตัวเองแม่พาไปขอข้าววัดกินลำบากมาตั้งแต่เด็กทำงานทุกอย่างเพื่อช่วยแบ่งเบาแม่อีกทั้งยังเผยถึงเรื่องฟาดเกรียนคีย์บอร์ดกับแฮชแท็กทุกคำด่ามีราคาเสมอโดยเจ้าตัวมาเปิดใจทุกเรื่องทุกประเด็นในรายการคุณแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการผมสั้นแล้วแซ่บขึ้นคนก็ทักเยอะว่าเปลี่ยนลุคแต่ส่วนใหญ่คนจะเสียดายเพราะเราผมยาวเราชอบรู้สึกว่ามีเวลาในการนอนมากขึ้นสระผมเป่าแล้วแห้งง่ายมีโรคจิตมาขอซื้อกางเกงในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเราไลฟ์ในไอจีตอนนั้นกำลังจะเล่าเรื่องผีกำลังอ่านเมนเขาพิมพ์มายาวมากมีเรทด้วยขอซื้อกางเกงในคุณถ้าใส่แล้วราคาเท่านี้ถ้ายังไม่ใส่ราคาเท่านี้เราก็แบบอะไรเนี่ยตอนนั้นก็ด่ากลับว่าโรคจิตปะเนี่ยทำไมถึงอยากจะมาซื้อของคนอื่นเขาต้องไปบำบัดจิตนิดนึงแล้วแหละเราบล็อกเลยซื้อกางเกงในเจอบ่อยมากไม่เคยเจอพ่อแท้ๆเลยไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดเขาอาจจะเลี้ยงหนูตอนเด็กมากๆเราโตขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วว่ามีพ่อเราอยู่กับแม่มาตลอดจนไม่รู้สึกขาดอะไรคุณพ่อก็มีติดต่อมาบ้างผ่านพี่นุ่มผู้จัดการแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรหรือเรียกยังไงเพราะเราไม่มีความรู้สึกว่าเราขาดตรงนั้นเลยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรนะตอนนี้ค่ะเขาบอกผ่านทางพี่นุ่มว่าอยากคุยอยากเจอหน้าแต่เรารู้สึกว่าถ้าอยากเจอมันก็น่าจะตั้งแต่เด็กแล้วที่เรายังเรียนอยู่หรือที่เราลำบากอยู่เขาน่าจะเอื้อมมือมาช่วยเราตรงนั้นแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราผ่านความลำบากกับแม่มาในทุกๆช่วงในชีวิตมาเยอะมากมันทำให้เรารู้สึกไม่ได้ขาดความอบอุ่นทางด้านครอบครัวน้อยใจหรือโกรธไหมไม่น้อยใจเลยค่ะเพราะว่าแม่เติมเต็มตรงส่วนที่เราขาดให้ได้ดีมากๆแล้วไม่ได้รู้สึกโกรธไม่ได้รู้สึกเกลียดไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้พ่อพยายามติดต่อมาหลายครั้งหลังจากนี้จะมีโอกาสได้เจอกันไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกถามว่าอยากเจอไหมหนูรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเจออะไรตรงนั้นแล้วไม่รู้จะทำตัวยังไงทุกวันนี้พ่อที่อยู่กับหนูเขาก็ดูแลครอบครัวช่วยดูน้องดูแม่ก็โอเคแล้วก่อนหน้านี้เคยคุยกับแม่ไหมว่าอยากเจอคุณพ่อไม่เคยได้ถามเลยค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาชีวิตที่ผ่านมาเราต้องอยู่กับแม่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องตรงนั้นบอกแม่ใหม่ว่าพ่อติดต่อมาบอกค่ะแม่แล้วแต่หนูเลยว่าอยากคุยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงถ้าพ่อดูอยู่เขาจะเสียใจไหมหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอาจจะมีนิดนึงก็ขอบคุณที่ทำให้หนูเกิดมาแล้วมายืนอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันโดนเพื่อนล้อไหมตอนเด็กไม่มีนะคะเราไม่ได้เปิดเผยครอบครัวโชคดีที่เพื่อนรอบกายเราไม่ได้มีความรู้สึกต้องมานั่งล้อว่าไม่มีพ่อขาดความอบอุ่นไม่มีค่ะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณพ่อบ้างทำงานอะไรหรืออยู่ที่ไหนคุณแม่เล่าให้ฟังบ้างไหมไม่เคยเลยค่ะส่วนใหญ่คุณแม่ทำงานแม่ไปออกรอบเป็นแคดดี้ทั้งวันแล้วหนูก็ไปเป็นแม่บ้านแทนแม่ทั้งวันแล้วกลับมานั่งกินข้าวกันแล้วก็นอนลำบากตั้งแต่เด็ก
แม่เคยเล่าให้ฟังตอนเด็กๆที่ออกมาจากพ่อแม่เอาหนูมาคนเดียวไม่มีเงินสักบาทต้องไปขอข้าววัดกินไปให้ป้าช่วยให้เพื่อนๆแม่ช่วยชีวิตแม่กับหนูจะมีอุปสรรคในทุกๆช่วงตลอดที่โตมาเลยแม่เจอเพื่อนโกงพอผ่านไปเรื่อยๆเหมือนลำบากขึ้นเราเจอหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตต้องไปอยู่ห้องแถวสังกษีช่วงประถมมัธยมตอนนั้นมันเหนื่อยจนน้อยใจโชคชะตามากเหนื่อยยังไงบ้างแม่ไปทำงานถ้าวันไหนว่างจากแคดดี้แม่จะไปขับแท็กซี่หรือไปเป็นกระเป๋ารถเมล์หนูเองจะไปเป็นแม่บ้านแทนแม่ไปทำงานที่โบสถ์ที่ทองหล่อทำมาเรื่อยๆตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยเราเป็นเด็กเรากลัวการเดินทางไม่รู้เส้นทางเราจะกลัวเหนื่อยก็เหนื่อยไหนจะมากลัวว่าเลยป้ายใหม่ต้องลงตรงไหนค่อนข้างเครียดตอนนั้นทำอยู่นานเพิ่งมาทำสนามบินตอนช่วงงม 0.3 รายได้พอค่าใช้จ่ายตอนนั้นไหมพอหาเช้ากินค่ำพอในตรงนั้นแต่เราไม่ได้มีเงินเก็บหนูไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวหรือไปเล่นกับเพื่อนเลยเราพยายามตั้งใจเรียนอยู่ห้องคิงมาตลอดวิทย์คณิตเราเป็นคนฝ่ายมากกว่าพยายามขยันให้เท่ากับคนเก่งวิชาเพื่อนรอบข้างไหมเขาได้ใช้ชีวิตได้ไปเที่ยวก็แอบน้อยใจบ้างในบางช่วงแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกสนุกกับการทำงานได้สอนชีวิตเราตั้งแต่เด็กเหมือนกันในการมีระเบียบรู้จักคิดบางคนอาจจะไม่เคยทำในสิ่งที่เราทำตอนอายุนั้นก็ได้พอโตขึ้นมาเราพยายามหางานที่มันต่อกับความรู้ของเราได้เช่นทำงานในสนามบินก็ช่วยในเรื่องการพูดภาษาอังกฤษเหนื่อยลำบากตั้งแต่เด็กเคยบอกแม่ใหม่ว่าให้กลับไปหาพ่อเผื่อชีวิตจะดีขึ้นไม่เคยคิดตรงนั้นเลยเพราะว่าแม่เขาเติมเต็มให้เราแล้วไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเลยมีช่วงท้อแอบร้องไห้คนเดียวบ้างไหมมีค่ะช่วงที่นั่งรถไปทำงานนั่นแหละมันเหนื่อยมากนะคะทำงานมาทั้งวันส่วนคุณแม่เขาไม่ค่อยแสดงให้เราเห็นเขาบอกว่าเขาเหนื่อยแต่เขาพยายามสู้เพื่อหนูหนูเลยรู้สึกว่าแม่ยังสู้เพื่อเราเลยทำไมเราจะสู้เพื่อแม่ไม่ได้ตอนเด็กทำไมย้ายโรงเรียนบ่อยแม่หนูทำงานหลายที่มากถ้าแม่ไปทำงานต่างจังหวัดหนูก็ต้องย้ายไปต่างจังหวัดเรียนที่นู่นด้วยเพื่ออยู่ใกล้แม่อยู่กับแม่ย้ายโรงเรียนบ่อยมากจนจำไม่ได้ลำบากสุดๆช่วงไหนก็น่าจะช่วงตอนประถมมัธยมนี่แหละพอหนูโตขึ้นหนูก็ต้องทำหลายอย่างมากขึ้นเรียนก็หนักด้วยแม่บอกไหมช่วงที่เหนื่อยมากๆกำลังใจมากจากไหนมาจากหนูนี่แหละค่ะแม่เขาอยากให้หนูโตมามีหน้าที่การงานที่ดีได้ทำงานที่มั่นคงมีชีวิตที่มั่นคงทุกวันนี้ห่วงอะไรแม่บ้างห่วงเรื่องสุขภาพเพราะเมื่อก่อนแม่อ้วนมากแล้วเจ็บข่าวพยายามบอกแม่ให้ลดน้ำหนักพยายามออกกำลังกายผอมลงแล้วค่ะสมัยก่อนเราดื้อไหมเราก็รู้สึกว่าดื้อในระดับหนึ่งเหมือนกันแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปอยากไปเที่ยวสอบเสร็จเร็วก็ไปห้างกับเพื่อนแต่ไม่มีเรื่องเพราะเราไม่อยากใช้ชีวิตให้แม่ต้องมานั่งลำบากใจเฉียดความตายมาบ่อยรถคว่ำตอนเด็กๆแม่เล่าให้ฟังหนูจำไม่ได้เด็กมากรถคว่ำด้วยกันหนูก็ต้องเย็ดหน้าผากประมาณอนุบาลกำลังจะไปเรียนแล้วฝนตกแม่ไปส่งที่โรงเรียนมีรถไซค์อีกคันมาเรากระเด็นเข้าลวดหนามแต่หนูมีกระเป๋าแล้วแม่ก็เอาตัวบังเราด้วยหนูเป็นแค่ถลอกตรงขาแต่แม่ลวดหนามเต็มหมดเลยมีอีกแม่ตกรถสิบล้อเป็นอัมพาตครึ่งตัวตอนนั้นทำรถสิบล้อไปส่งของไปต่างจังหวัดบ่อยเราก็ไม่รู้ว่าตกท่าไหนกลับมาคือฝุ่นเต็มตัวหามมาส่งที่บ้านตอนนั้นเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มากเพราะเป็นอัมพาตครึ่งตัวเราก็ยังเด็กๆพยายามดูแลแม่เท่าที่ดูได้แม่ไปทำงานไม่ได้มีเงินไหมมีเงินเก็บตรงนั้นด้วยและมีป้าที่คอยซัพพอร์ตด้วยฟาดกลับเกรียนคีย์บอร์ด
ไม่ได้ปรี๊ดแตกอะไรใส่เขาหนูรู้สึกว่าเขาก็คนเราก็คนเขาคอมเมนต์เราได้เราก็คอมเมนต์กลับเขาได้เหมือนกันหนูไม่ได้รู้สึกว่าเขาบูลลี่อะไรแค่ตอบกลับคำอย่างมีป้าคนหนึ่งบอกหน้าเหมือนคางคกเลยเราเลยบอกคุณป้าหน้าเหมือนเขียดตะปาดเหมือนกันนะคะมีคอมเมนต์ไหนรับไม่ได้ไหมมาซะเรื่องครอบครัวด่าถึงพ่อแม่ไม่ค่อยโอเคตาลเป็นคนที่ฟังวิจารณ์ความเห็นของทุกคนเยอะมากเพราะว่าเราก็รู้ว่าอยู่ในจุดไหนที่เราต้องฟังกับเขาแต่ถ้ามันมากเกินไปมันต้องมีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้มันล้ำเส้นเกินไปแล้วคนมาแซะเราเรื่องอะไรเยอะสุดมันแล้วแต่ช่วงเลยว่าช่วงนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเรื่องภาษาทำไมเดี๋ยวนี้ปากเก่งทำไมตอนที่ประกวดยังใช้ล่ามไม่พูดไปเลยล่ะหนูรู้สึกว่ามันผ่านมาแล้วเราบอกทุกคนแล้วว่าเราไม่เก่งทางด้านนี้และเราซีเรียสด้านนี้มากๆหลายเรื่องที่เจอในคอมเมนต์มันทำให้เป็นปมในใจบ้างไหมมันเป็นแรงผลักดันให้เราต้องพัฒนาตัวเองจากตรงนั้นมากกว่าถ้าเรามานั่งจมนั่งนอยสุขภาพจิตเราก็จะไม่ดีอธิบายแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกคำด่ามีราคาเสมอมันเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบมากกว่าค่ะโซเชียลมีเดียมันไวมากใครอยู่ที่ไหนก็พิมพ์ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองพิมพ์ไม่ใช่คึกขนองพิมพ์ไปพร้อมความสะใจของตัวเองหรือออกมาพูดให้ทุกคนแบบฉันแน่ฉันเจ๋งที่เป็นคดีความไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ส่งเรื่องไปทางเขาคำวิจารณ์ที่มาด่าถ้าหนูใส่ใจจริงๆได้หลายล้านแต่ไม่อยากใส่ใจมากบางคนโปรไฟล์ยังอวตารอยู่เลยแล้วมาด่าคนอื่นเขาหนูอยากรู้ว่าชีวิตเขาดีมากแล้วใช่ไหมถึงมาใส่กับคนอื่นแบบนี้อันไหนที่มากเกินไปจริงๆเราก็ต้องทำมีคอมเมนต์บอกเป็นนางงามสร้างกระแสถ้าหนูสร้างกระแสคงจะฟ้องตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วที่คนมาด่าหนูตอนได้นางงามมีคนไดเรกมาด่าถึงพ่อถึงแม่ก็มีทุกวันนี้โลกของเรามันโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆไม่อยากให้คนเรามานั่งโหดร้ายกันเองเราอยากให้รู้ลิมิตของตัวเองมากกว่ารำคาญไหมเวลามีคนมาแซะนิดนึงอยากบอกเขาว่าเอาเวลาไปพักผ่อนดีกว่าสายมูหนักมันเป็นความเชื่อส่วนตัวเพิ่งมาเข้าวงการการมูตอนประกวดนี่เองปกตินับถือพระพิฆเนศกับพญานาคเคยเรียนที่สารคามไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่คำชะโนดตอนนั้นยังไม่ดังหนูไปแล้วแฮปปี้มากชอบมากหนูชอบพญานาคมีเรื่องปาฏิหาริย์ในช่วงที่ลำบากหนูขอให้มีงานเข้ามาได้ผ่อนบ้านดูแลครอบครัวได้กินต่อไปไม่กี่วันก็มีงานเข้ามาเลยได้ขอความรักบ้างไหมไม่ได้ขอความรักเลยหนูรู้สึกว่าถึงเวลามันก็มาเองน้ำตาลพูดในไลฟ์แอนชิลีคือคนที่กองเอ็มยูตามหาเขามีการจัดการระบบความคิดระบบของตัวเองได้ดีมากเขาไม่เคยประกวดมาก่อนแต่ได้มงเลยเขามีวิธีการต่อสู้กับแรงกดดันหลายๆด้านเขาทำค่อนข้างได้ดีมากๆเลยแอนชิลีโดนบูลลี่เรื่องหุ่นคนอาจจะชินกับคำว่านางงามที่ต้องหุ่นดีมากๆเขาก็เข้ามาเปลี่ยนในวงการนางงามเป็นคนแรกของไทยเลยด้วยซ้ำคลิปสัมภาษณ์น้ำตาลชลิตา ชมพู่อารยาแอบใบ้แล้วเผยที่มาชื่อลูกสาวแฟนคลับแห่ทายสนั่นรอคุณพ่อน็อตปล่อยโป๊ะชมพู่อารยาเผยที่มาของชื่อลูกสาวแอบใบ้เป็นชื่อที่คาดไม่ถึงด้านบรรดาแฟนคลับแห่ทายสนั่นทำเอาหลายคนตื่นเต้นกันใหญ่นับถอยหลังอยากเห็นเบบี้ตัวน้อยของคุณแม่ซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตและคุณพ่อน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์โดยก่อนหน้านี้คุณแม่ชมพู่ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่3ซึ่งเป็นลูกสาวอย่างสมใจหลังจากเมื่อ2ปีที่ผ่านมาใช้ความพยายาม4ครั้งกว่าจะมีข่าวดี
ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับลุ้นหนักมากอยากรู้ชื่อลูกสาวของทั้งคู่แล้วล่าสุดชมพู่อารยาเปิดใจถึงชื่อลูกสาวคนแรกผ่านรายการสามแซ่บว่าชื่อลูกสาวคุณพ่อน็อตเป็นคนคิดโดยคิดไว้นานแล้วตั้งแต่เพิ่งคลอดลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุเลยจากนั้นคุณพ่อน็อตก็มาขายชื่อลูกสาวให้แม่ชมพู่ฟังซึ่งตนเองตอบกลับว่าโอเคซื้อชอบส่วนคำใบ้ของชื่อลูกสาวคือเป็นชื่อที่คิดไม่ถึงแต่อุกตอบว่าชื่อดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถ้าคุณพ่อน็อตไม่ปล่อยโป๊ะซะก่อนก็จะเปิดเผยช่วงคลอดเลยทำเอาบรรดาแฟนคลับแห่ทายสนั่นทั้งชื่อเมฆขลาเนื่องจากชื่อนี้เข้ากับชื่อจริงของคุณแม่คืออารยาในขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งทายว่าน้องเรนนี่น้องอารยาน้องสายรุ้งน้องสโนนและน้องฟ้าใสส่วนแฟนคลับอีกส่วนหนึ่งดาวไม่ถูกรอคุณพ่อน็อตปล่อยโป๊ดีกว่าขอบคุณรายการสามแซ่บ